ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์วันนี้เป็นวันธรรมสวนะขึ้น15ค่ำเดือน10ปีวอกตรงกับวันศุกร์ที่16กันยายนพุทธศักราช2559ต่อจากนี้ไปขอท่านสาธุชนพึงตั้งจิตสดับพระธรรมเทศนาเรื่องพุทธุปาทะกถาโดยพระราชเมธีวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครเป็นองค์แสดงพึงตั้งจิตสมาทานอุโบสถศีลณกาลบัดนี้เทอญอัจฉปูนตูอัมปะคัสสะอัจฉมีทิวาโสเอวรูปูโคปูนตูทิวาโสพุทเถนะภะคะวันตาปัญญัตตาสาธัมมสวนัสสะเจวันตถาทายะอุปาสกาอุปาสิกานังอุปูสัทธัสสะจักาโลโหติเอมหันธรรมยังพูนตูสเพอิทะสัมมาคตาตัสสะภะคะวะโตธัมมานุธัมมะปฏิปัตติยาปูชนทายะอิมันจรติงอิมันจันติวาสังอัชังคัสมนาคตังอุปุสทังอุปวาสิสามาอาติมการปริชิทังตวาตังตังเวรมนิงอารมณังกริตวาอวิคิตจิตาหุตวาสกัจจังอุปสัทธังสมาธิยามะอิทิสังหิอุปสัทธากาลังสัมปัตตานังอมหากังชีวิตังมานิรัตถากังหุอุนตูข้าพเจ้าขอประกาศเริ่มเรื่องที่จะสมาทานรักษาอุโบสถอันพร้อมไปด้วยองค์8ประการให้ท่านสาธุชนที่ได้ตั้งใจสมาทานทราบทั่วกันก่อนแต่จะสมาทานนำบัดนี้ด้วยวันนี้เป็นวันอุโบสถขึ้น15ค่ำแห่งสุกปักมาถึงแล้วโก้และวันเช่นนี้เป็นการที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติแต่งตั้งไว้ให้ประชุมการฟังธรรมและเป็นการที่จะรักษาอุโบสถของอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเพื่อประโยชน์แก่การฟังธรรมนั้นด้วยบัดนี้ขอกุศลอันยิ่งใหญ่แห่งการรักษาอุโบสถจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายเชิญเถิดเราทั้งหลายทั้งปวงที่ได้มาประชุมพร้อมกันณที่นี้พึงกำหนดว่าจะรักษาอุโบสถไว้ด้วยดีโดยมิให้ขาดมิให้ด่างพร้อยมิให้ทำลายตลอดกาลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งณเวลาวันนี้และพึงทำความเว้นจากโทษนั้นๆเป็นอารมณ์คือเว้นจากการฆ่าสัตว์หนึ่งเว้นจากการเถื่อเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้โดยอาการแห่งขโมยหนึ่งเว้นจากกรรมมันเป็นฆ่าศึกกับพรหมจรรย์หนึ่งเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดและล่อลวงผู้อื่นหนึ่งเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุที่ตั้งแห่งความประมาทหนึ่งเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลคือตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงวันใหม่หนึ่งเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องและประโคมดนตรีต่างๆและดูการละเล่นอันเป็นค่าศึกแก่บุญกุศลทางศีลและทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยระเบียบดอกไม้ของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาอันเป็นเหตุที่ตั้งแห่งความกำหนัดยินดีหนึ่งเว้นจากการนั่งนอนเหนือที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ภายในมีนุ่นและสำลีและเครื่องปูลาดที่วิจิตด้วยเงินและทองต่างๆหนึ่งชนิดอย่าให้มีจิตฟุ้งซ่านสัดสายส่งไปอื่นพึงสมาทานองค์8ประการแห่งอุโบสถโดยเคารพเพื่อจะได้บูชาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นด้วยธรรมานุธรรมปฏิบัติ
ตามกำลังของเราคฤหัสถ์ทั้งหลายชีวิตของเราทั้งหลายที่ได้ดำรงมาจนถึงวันอุโบสถเช่นนี้จงอย่าได้ล่วงไปเสียปราศจากประโยชน์เลยมายังพันเตมติสรณีนะสหะอาทังคะสมณะกันตังอุปสัทธังยาอาจามาทุติยามเปมะยังพันเตมติสรณีนะสหะอาทังคะสมณะกันตังอุปสัทธังยาอาจามาปะติยามเปมะยังพันเตมติสรณีนะสหะอาทังคะสมณะคะตังอุปสัทธังยาอาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพรหมจริยาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพรหมจริยาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุ
รามิระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาวีระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาวิระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะขีตะวาทิตะวิกทุกะทัสสนะมาลาคันธะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนธานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะขีตะวาทิตะวิสุกะทัสสนะมาลาคันธะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนธานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนะเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนะเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโภคะสัมปทานสีเลละนิพุติงยันตีตัดสมาสีลังวิโสทะเยสาธุชาตุทาสีพันนราสียาจะปะขัดสะอาดทามิมกาลาพุทธินาปัญญาตาสัทธามัตสวานัตติเมมปัญญราสีอิอายันธานิสัมปัตตาภิรักขิตามเตนายังปริสาธรรมังสูตุงอิชาสมาคตามสาธุอายโยภิกขุสังฆุกะโรตุธรรมเดสนังอัญญจะปริสาสะปะอาทิกาตวามสุนาตุตังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธโลเกอุปันโนตีณโอกาสนี้จะแสดงพระธรรมเทศนาในพุทธุปาทกถาพรรณนาถึงการเสด็จอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายได้ปราบปลื้มปิติใจในชีวิตที่บุญกรรมลิขิตให้เกิดมาเป็นมนุษย์มีบุญที่สุดที่ได้มีโอกาสพบพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งได้ศึกษาพุทธศาสนธรรมคำสั่งสอนและได้ปฏิบัติธรรมตอนที่ยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ทำให้รู้ว่าธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิเศษสุดเพราะทำให้มนุษย์เข้าถึงความผาสุกที่แท้จริงการที่ได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์สุดแสนจะยากยิ่งการที่จะได้มีโอกาสฟังพระธรรมยากหลายแต่การที่จะได้มีโอกาสเกิดทันในศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายากยิ่งนักขอเราท่านทั้งหลายควรภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งมีความวิเศษสุดคือมีปัญญาเพื่อใครควรพิจารณาและปฏิบัตินำความสุขมาให้แก่ตนนั่นเป็นเพราะอานิสงส์แห่งการเสด็จอุบัติขึ้นขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแท้ซึ่งในวันธรรมัสสวนะนี้ตรงกับวันศุกร์ที่16กันยายนพุทธศักราช2559สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้มอบหมายถวายโอกาสให้อัตมภาพแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้มีโอกาสดำเนินชีวิตเพื่อความถูกต้องเดินไปสู่ความผาสุกในปัจจุบันสำหรับหัวข้อแห่งพระธรรมเทศนาที่ได้อัญเชิญไว้ในเบื้องต้นนั้นว่าพุทโธโลเกอุปันโนแปลถอดความว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นการยังโลกให้สว่างเป็นการยังความผาสุกให้แก่มวลมนุษยชาติสำหรับพระธรรมเทศนาในวันนี้จะขอโอกาสให้เราทั้งหลายได้ปลื้มปีติในการเสด็จอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากว่าโรคนี้ปราศจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปราศจากผู้รู้ผู้หาหนทางให้พ้นจากความทุกข์ผู้ทำลายกำแพงคืออวิชชาความมืดบอดที่ปิดบังใจอยู่เราท่านทั้งหลายก็จะหมุนเวียนอยู่ในความมืดในวังวนของสังสารวัฏไม่มีวันรู้จักจบจักสิ้นเกิดแล้วแก่แก่แล้วเจ็บเจ็บแล้วก็ตายเป็นเช่นนี้ตลอดไปมีความพัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นไปตามกรรมที่ทำมาเป็นไปตามกรรมที่ผูกพันกันมาเป็นไปตามกรรมที่เราทำไว้ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วขึ้นชื่อว่าสัตว์โลกเกิดตายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องไม่รู้จักกี่ภพกี่ชาติหากชีวิตอยู่ในวังวนของความทยานอยากทางกายและใจในวังวนของความเร่าร้อนทางใจและความหนาทึบด้วยมิจฉาทิฏฐินับวันก็จะได้รับกรรมคือความทุกข์เวทนาโทมนัสวิบากทับทวีมากยิ่งขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีสิ้นสี่อสงไขย100,000มหากัปยาวนานเป็นที่สุดซึ่งมีมโนปนิธานทำที่สุดแห่งทุกข์ให้สิ้นไปได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเป็นผู้ตรัสรู้อริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจหมายถึงสภาพที่ทนได้ยากทำไมเราต้องเกิดทำไมต้องแก่ทำไมต้องเจ็บทำไมต้องตายทำไมต้องมีทุกข์ทำไมต้องมีความกังวลทำไมต้องมีความฟุ้งซ่านทำไมเราต้องมีความไม่สบายกายไม่สบายใจบางทีเราไม่รู้เพราะความไม่รู้ต้นเหตุแห่งความทุกข์พระผู้มีพระภาคเจ้าได้นามว่าพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานคำว่าพุทโธคำเดียวพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนนักสอนหนาย้ำนักย้ำหนาให้มันภาวนาให้มันหาย้ายหายไปจากใจจะนั่งก็ดี
จะนอนจะเดินจะยืนหมั่นภาวนาเข้าไว้ภาวนาให้ติดให้ติดอยู่ในใจเห็นความงดงามของพุทธลักษณะตั้งแต่ยอดพระเกศจนถึงฐานตั้งแต่ฐานจนถึงยอดพระเกศจำพระวรกายทุกสัดส่วนเห็นความงดงามจับต้องเข้าไปในใจจำเข้าไปในใจอยู่ในใจให้ใจถึงพระรัตนตรัยปลื้มในพระรัตนตรัยศรัทธาในพระรัตนตรัยไม่มีที่พึ่งอื่นใดเท่าพระรัตนตรัยค่อยๆย่อค่อยๆย่อจากสังฆรัตนะเกิดจากพุทธเจ้าและพระธรรมพระธรรมเกิดจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อในพุทธรัตนะย่ออยู่ในคำว่าพุทโธพุทโธเป็นคำสั้นๆจำง่ายให้สถิตสถาพรอยู่ในใจได้ง่ายระลึกถึงบ่อยๆอยู่กับใจบ่อยๆภาวนาบ่อยๆระลึกถึงอย่างสบายๆระลึกถึงอย่างมีความสุขภาวนาอย่างมีความสุขภาวนาอย่างสบายๆปลื้มปิติอย่าให้เป็นความง่วงอย่าให้เป็นความสงสัยอย่าให้เป็นความฟุ้งซ่านอย่าให้เป็นความวิตกกังวลจะค่อยๆเห็นที่สุดแห่งใจพยายามอยู่กับใจมีสติอยู่กับใจฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆทำเรื่อยๆทำยังมีความสุขก็จะเห็นความเป็นพุทธะความเป็นผู้รู้ความเป็นผู้ตื่นความเป็นผู้เบิกบานเบ่งบานในใจมีธาตุธรรมแห่งความเป็นผู้รู้ด้วยการเรียนรู้ชีวิตจากลมหายใจของเราเรียนรู้กายจากลมหายใจเรียนรู้ใจจากลมหอยหายใจทำบ่อยๆฝึกให้ชำนาญมีธาตุธรรมแห่งความเป็นผู้รู้ติดมั่นในใจเห็นที่ตั้งแห่งธาตุธรรมดังกล่าวนึกแล้วก็เห็นฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆก็จะเป็นผู้รู้จักกายกายเหน็ดเหนื่อยกายทุกข์ทรมานกายสุขกายสบายเมื่อรู้จักกายก็จะรู้จักการดูแลกายรู้จักการรักษากายรู้ว่ากายร้อนหนาวกายหิวกระหายจะเป็นสัญญาณละเอียดอ่อนส่งไปยังธาตุธรรมแห่งความเป็นผู้รู้ธาตุธรรมแห่งความเป็นผู้รู้ก็จะรีบป้องกันรักษาทุกทางกายไม่ให้ทุกข์มากให้ทุกน้อยให้เบาบางเฉกเช่นเดียวกันกับใจใจอึดอัดขัดเคืองใจฟุ้งซ่านใจวิตกกังวลใจเป็นทุกข์สัญญาณละเอียดอ่อนก็จะยส่งไปยังธาตุธรรมแห่งความเป็นผู้รู้ธาตุธรรมแห่งความเป็นผู้รู้ก็จะรีบป้องกันรักษาทุกทางใจไม่ให้ทุกมากให้ทุกน้อยให้เบาบางไปฉะนั้นจึงเป็นเหมือนคนเล่นกีฬาเช่นชกมวยบ้างเล่นฟุตบอลบ้างว่ายน้ำบ้างก็จะเหนื่อยสุดๆแต่ถ้าหากว่าลองเปลี่ยนทำใจให้เป็นผู้ดูทำใจให้เป็นผู้รู้โดยยกใจอย่าให้เป็นผู้เล่นให้เป็นผู้รู้ให้เป็นผู้ดูอย่างเดียวจิตจะไม่เหน็ดเหนื่อยจิตจะเข้าใจในชีวิตจิตจะเข้าใจในกายจิตจะเข้าใจในใจเข้าใจในชีวิตนั่นก็คือเรารู้ว่าเรามีความเกิดมาในเบื้องต้นเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางย่อยสลายในที่สุดชีวิตก็เป็นอย่างนี้ไม่คงทนชีวิตเราเกิดจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเมื่อธาตุย่อยสลายก็ตายจากโลกนี้ไปชีวิตก็เป็นอย่างนี้เกิดมาจากกรรมมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นทายาทเราทำกรรมใดไว้ก็ได้รับผลของกรรมนั้นจิตจะเข้าใจในชีวิตจะเข้าใจในกรรมจะเข้าใจในตัวเราว่าทำไมเราเกิดมาที่นี่ทำไมเรามีหน้าตาอย่างนี้มีพ่อแม่อย่างนี้มีปู่ย่าตายายพี่น้องพี่ป้าน้าอาอย่างนี้ทำไมมีถิ่นฐานบ้านช่องอยู่ที่นี่มีเพื่อนอย่างนี้มีคู่ชีวิตอย่างนี้มีลูกอย่างนี้มีศัตรูอย่างนี้ทำไมเราเป็นโลกนี้ท
ทำไมมีอุปนิสัยอย่างนี้ทำไมมีทิฏฐิอย่างนี้จิตที่มีธาตุธรรมแห่งความเป็นผู้รู้ก็ชอบเข้าใจในกฎของเข้าของกรรมเข้าใจในชีวิตแล้วก็จะปล่อยวางหรือรับรู้อย่างเข้าใจจะไม่เข้าไปปรับจะไม่เข้าไปปรุงจะไม่เข้าไปแต่งไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปถือแม้สิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเข้าใจว่าเรามีกรรมต่อกันอย่าสร้างกรรมต่อไปอย่าให้ใจเป็นทาสมีแต่ความเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูอย่างเสมอมีธาตุธรรมแห่งความเป็นผู้รู้อันเป็นปัจจุบันขณะไม่เข้าไปปรุงไม่เข้าไปแต่งใดๆรู้อย่างเดียวฝึกรู้อย่างเดียวรู้แล้ววางเมื่อเข้าใจในกรรมก็จะเข้าใจในกายกายเจ็บกายป่วยกายทุกข์ทรมานกายเป็นโรคเป็นภัยก็เพราะว่าเราเคยทำกรรมอย่างนี้ไว้เคยสะสมกรรมอย่างนี้ไว้เคยประกอบกรรมอย่างนี้ไว้เคยมีต้นเหตุของการให้เกิดโรคเกิดภัยอย่างนี้ไว้ใจก็จะปล่อยวางใจก็จะมีธาตุธรรมแห่งความเป็นผู้รู้อย่างเสมอเมื่อเข้าใจในกายธาตุธรรมแห่งความเป็นผู้รู้ก็จะเข้าใจในใจในจิตจิตว่างเป็นอย่างนี้จิตใสเป็นอย่างนี้จิตเยือกเย็นเป็นอย่างนี้จิตขุดเคืองเป็นอย่างนี้จิตมีความกำหนัดมีความโกรธเป็นอย่างนี้จิตที่ประกอบด้วยความหลงเป็นอย่างนี้ก็จะเข้าใจจิตเมื่อเข้าใจจิตธาตุธรรมแห่งความเป็นผู้รู้ก็ปรากฏขึ้นไม่เข้าไปปรุงไม่เข้าไปแต่งมีแต่ความเป็นผู้รู้อย่างเดียวเท่านั้นท่านสาธุชนทั้งหลายนี่คืออนุภาพแห่งการเสด็จอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการตรัสรู้ธรรมของพระองค์พระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเป็นการบอกทางเดินให้ผู้ปฏิบัติเดินไปสู่หนทางอันเกษมคือพระนิพพานอันเป็นที่สุดแห่งทุกข์เป็นทางไปที่ถูกต้องเป็นทางไปที่ไม่เสียเวลาการเสด็จอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมมีอานิสงส์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ยังไม่รู้ก็ได้รู้ที่ยังไม่ได้เห็นก็ได้เห็นที่ยังสับสนก็ได้ความมั่นใจทางนี้เป็นทางไปดับความทุกข์ไปสู่ทางดับทุกข์ไปสู่ทางดับความโศกทางนี้เป็นทางไปสู่ความดับเวทนาทางนี้เป็นทางไปสู่ความไม่เกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปต้องฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆต้องปราบปลื้มต้องสุขใจต้องพอใจในการระลึกถึงพระรัตนตรัยมีสติแนบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงหลักง่ายๆในการปฏิบัติกรรมฐานซึ่งมีรัตนตรัยเป็นอารมณ์มีสติกำหนดที่จิตด้วยการนอบน้อมบูชาพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นคือตั้งนโม3จบเสียก่อนหลังจากนั้นก็ตั้งธาตุ4ดินน้ำลมไฟขยับขยายร่างกายให้ผ่อนคลายให้ธาตุ4ดินน้ำลมไฟภายในร่างกายเดินสะดวกไม่ติดขัดไม่เมื่อยล้าไม่เกร็งทุกอย่างต้องสบายทุกอย่างต้องผ่อนคลายใจนิ่งๆใจเย็นๆว่างๆสบายๆผ่อนคลายหรือจะใช้คำบริกรรมภาวนาธาตุ4ว่านะมะพะทาทำไปเรื่อยๆจนร่างกายผ่อนคลายและสบายหลังจากนั้นก็บริกรรมภาวนาพระเจ้า5พระองค์ที่ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่านะโมพุทธายะหลังจากนั้นก็บริกรรมภาวนาพระรัตนตรัยว่ามะอาอูเป็นจิตสบายมีที่พึ่งมีที่ระลึกมีฐานจิตตั้งมั่นดีแล้วจำคำบริกรรมว่าพุทโธธัมโมสังโฆเรื่อยๆอย่างชอบชื่นใจเป็นสุขเราให้เหลือคำภาวนาว่าพุทโธอย่างเดียวพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยๆเคล็ดลับนั่นคือต้องภาวนาทุกขณะจิตเราจิตหยาบปัญญาน้อยมีความวิตกมากมีความฟุ้งซ่านมาก
จึงต้องภาวนาทุกขณะจิตโดยไม่ความคิดนึกใดๆแทรกเข้ามาในอนุวินาทีของจิตจนจิตไม่มีอุปกิเลสมีแต่ความสว่างมีแต่ความว่างมีแต่ความใสมีแต่ความนิ่งเย็นเบาสบายความว่างความใสความนิ่งของใจจนใจหยุดไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงแต่งทำบ่อยๆทำบ่อยๆจนการเป็นความชำนาญจนเป็นวสีเข้าก็ว่องไวออกก็ไวอยู่ที่ไหนก็สบายสามารถทำใจให้หยุดให้นิ่งไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงแต่งไม่เป็นไปตามกิเลสไม่เป็นไปตามใจแค่นี้ก็ทุกข์ก็เข้าถึงใจได้น้อยเมื่อทำจนเห็นตัวตนเห็นธาตุแห่งความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจนได้ความเบิกบานใจเป็นสุขใจว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีเมื่อปฏิบัติได้ดังนี้ทุกวันทำทุกวันทำบ่อยๆจนกลายเป็นผู้ทรงฌานทุกท่านก็จะมีวิถีชีวิตเพื่อสร้างบุญสร้างบารมีมีเป้าหมายคือดับทุกข์ในสังสารวัฏเมื่อวิถีชีวิตมีทางเดินที่ถูกที่ต้องที่ดีที่งามบริบทชีวิตก็งดงามเมื่อใจงามใจใสใจสว่างใจเป็นระเบียบใจมั่นคงก็จะดึงความงดงามภายนอกเข้ามาก็จะเห็นความงดงามจากธรรมชาติเห็นความระไมของธรรมชาติเห็นวัฒนธรรมและอารยธรรมที่จะพึงมีพึงเกิดเห็นคุณธรรมในภายในท่านสาธุชนคนผู้มีบุญทั้งหลายความเป็นผู้มีโอกาสความเป็นผู้มีโชคความเป็นผู้มีบุญวาสนาที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นบุญที่สุดเพราะมนุษย์มีสติปัญญารู้จักบุญรู้จักบาปรู้เหตุแห่งความเจริญและเหตุแห่งความเสื่อมเพราะมนุษย์ฝึกได้หัดได้รู้ถูกรู้ผิดมีจิตเป็นธรรมชาติแห่งความเป็นผู้รู้ทุกขณะจิตย่อมเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างมีความสุขความเป็นผู้ดำเนินชีวิตที่สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสุภาพเที่ยงตรงสัมผัสได้ถูกต้องได้ตรวจสอบได้เป็นการสร้างวิถีชีวิตในเบื้องหน้าที่ดีเป็นการทำอดีตให้งดงามเป็นการทำกรรมในปัจจุบันที่สมบูรณ์ให้ใจมีความใสเย็นสว่างมั่นคงตลอดเวลาก็จะนำพาชีวิตให้ถึงฝั่งแห่งความพ้นทุกข์อย่างแน่นอนการเสด็จอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอานิสงส์ของเราท่านทั้งหลายได้รู้ทุกข์ได้รู้เหตุที่ทำให้ทุกข์เกิดรู้หนทางแห่งความดับทุกข์และได้รู้ถึงความดับทุกข์ได้ในปัจจุบันขณะอย่างแน่นอนดังที่อาตมาภาพได้ยกขึ้นเป็นเบื้องต้นแห่งพระธรรมเทศนานี้ว่าพุทโธโลเกอุปันโนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกเป็นการทำลายอวิชชาทำลายความมืดบอดในใจของมนุษย์ที่เกิดมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าขอเราท่านทั้งหลายรีบปฏิบัติเพื่อเข้าถึงธาตุธรรมแห่งความเป็นผู้รู้โดยเร็วพันบรรลุถึงที่สุดแห่งธรรมในชาตินี้อย่าให้ต้องรอละยาวนานอีกเลยรีบปฏิบัติพุทธานุสติพุทโธธัมโมสังโฆแล้วรวมใจให้เป็นหนึ่งพุทโธพุทโธพุทโธให้ใจภาวนาให้อยู่กับใจให้ได้อยู่กับพุทโธให้ได้เมื่อใจมีธาตุธรรมแห่งความเป็นผู้รู้เสพธาตุธรรมแห่งความเป็นผู้รู้ใจก็จะสงบเย็นเบาสบายเป็นผู้รู้กายรู้ใจเป็นผู้รู้โลกอยู่ที่ไหนทำอะไรก็สงบล่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาถือว่าประกอบกรรมแห่งความเป็นผู้รู้เดินสู่ฝั่งแห่งความเป็นผู้สิ้นทุกข์ในปัจจุบันชาตินี้อย่างแน่นอนรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตยสาขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยตบะอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงเป็นพลังบุญหนุนนำให้ท่านผู้มีบุญที่ได้สดับต
รับฟังพระธรรมเทศนานี้ทุกท่านทุกคนเป็นผู้ดำเนินชีวิตสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์ถึงอมตะธรรมอันนำไปสู่ความสงบสุขด้วยเหตุแห่งการปฏิบัติพุทธานุสติพุทโธพุทโธพุทโธนี้ด้วยเทินการชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาในพุทธปาฐกถาก็สมสมัยได้เวลาขอยุติลงคงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนัลโสยะถามณิโชติลโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังพุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัตันตีอายุวันโอสุขังพระลังอันธรรมยังสาธุการังกะโรมะเสียมสาธุสาธุสาธุอันธรรมยังสรณาคัมมนุสรณาคาทายโยโอภนามะเสียมอหังพุทธันจาธรรมันจาสังฆันจาสรณังคตุอุปสกตังทิเสสิงภิกขุสังฆัสสะสัมมุขังเอตังเมสรณังเขมังเอตังสรณามุตตมังเอตังสรณามาคัมมาสัพพทุกขปมุจเจเยมยะถาพลังจรายาหังสัมมาสัมพุทธสัสนังทุกขานิสรณาสิเอวาภากิอัสสังอนาคเตข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกขอแสดงตนเป็นอุบาสกต่อหน้าพระภิกษุสงฆ์ว่าพระรัตนตรัยนี้เป็นสรณะอันเกษมของข้าพเจ้าพระรัตนตรัยนี้เป็นสรณะอันอุดมของข้าพเจ้าข้าพเจ้าอาศัยสรณะนี้แล้วพระพุทธธรรมคำสั่งสอนพ่อสมควรแก่สติกำลังพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความพ้นทุกข์ในอนาคตการเถื่อนที่ท่านได้สดับจบลงไปนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องพุทธปาฐกถาโดยพระราชเมธีวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นองค์แสดงประจำวันพระที่16กันยายน2559ตามที่กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันธรรมสวนานั้นขอเรียนว่าถ้าหากท่านมีจิตศรัทธาบริจาคบูชากันเทศโปรดส่งปัจจัยเป็นธนานัตในนามผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานคร10400โดยสั่งจ่ายไปรษณีย์3เสนในเท่านั้น